สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC Guide ทาง DMC สถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาผ่านดาวเทียมวันนี้ผมองค์อาจธรรมนิธารับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับบุญจากการทอดกฐินหรือว่ากฐินทานนั้นถือว่าเป็นบุญใหญ่อย่างยิ่งนะครับถ้าศึกษาแบบทั่วไปเป็นบุญใหญ่ก็เพราะว่า1ปีทำได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ต้องครบคุณสมบัติที่เราจะได้ทอดกฐินด้วยครับแต่ว่าถ้าได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตการสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วเราจะพบว่าบุญทอดกฐินนั้นเป็นบุญเปลี่ยนชีวิตจริงๆครับสิ่งแรกเลยที่เราสามารถกระทำเปลี่ยนชีวิตได้นั่นคือการขจัดความตระหนี่ออกจากใจออกจากชีวิตของเราไปให้ได้นะครับการที่เราได้ทุ่มเทสร้างบุญสร้างบารมีทั้งปัจจัยและหัวใจที่พองโตทะลุเป้าเกินเป้าเกินกองกันจุดนี้นะครับก็ถือว่าเราได้ชิตังเมได้ขจัดความตระหนี่ออกจากใจยกฐานะนักสร้างบารมีให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าไปศึกษาเรื่องราวของชีวิตแล้วเนี่ยนะครับแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งที่ยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์สร้างบารมีอยู่นั้นท่านก็ได้ใช้ช่วงโอกาสในการทอดกฐินนี้เองนะครับเพื่อที่จะออกแบบชีวิตสร้างบารมีอย่างเต็มกำลังจนเข้าถึงฐานะแห่งมหาเศรษฐีคู่บุญมหาเศรษฐีค้ำจุนพระพุทธศาสนาเพียงเวลาไม่กี่วันเท่านั้นจากเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการสร้างบารมีสมัยครั้งเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็นึกถึงเรียกว่าศิษยานุศิษย์ของพระองค์ท่านนะครับซึ่งก็สร้างบารมีอยู่ในยุคปัจจุบันในนามของผู้นำบุญกลุ่มประตูน้ำครับเรียกว่าสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันมีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์พันรื้อวัฏฏะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์เป็นต้นบุญต้นแบบอันงดงามแล้วก็เดินตามรอยพระองค์ท่านเดินตามรอยมหาปูชนียาจารย์เพื่อที่จะฝึกฝนตนเองนั้นให้หลุดพ้นจากความตระหนี่ในใจและเป็นนักสร้างบารมีที่สมบูรณ์แบบจนกระทั่งได้เห็นผลนะครับเข้าสู่เส้นทางบุญเส้นทางเศรษฐีอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับจริงๆแล้วสมัยก่อนเข้าวัดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าบุญเนี่ยคืออะไรรู้แต่ว่าทำแล้วได้บุญนะฮะหลังจากเราเข้ามาวัดแล้วเนี่ยมาได้ร่วมบุญทำบุญกับพระเดชคุณหลวงพ่อเราจะรู้ว่าบุญเนี่ยคือเบื้องหลังความสำเร็จแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จจากบุญจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเข้าวัดเนี่ยเราก็ทำบุญมาตลอดเริ่มทำมาตั้งแต่หลักร้อยนะครับทำมาก็ธุรกิจเราก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครั้งแรกเลยที่ทำคิดว่าตอนนั้น114ปีหลวงปู่ได้ถวายเสื้อ 1,000 ตัวให้กับทางวัดนะครับตั้งแต่บุญตอนนั้นน่ะธุรกิจเราทำเสื้อผ้านะครับก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆก่อนเข้าวันนะคะก็ไม่รู้จักคำนี้ล่ะค่ะแต่พอเราได้ทำบุญตอนแรกก็ไม่ได้เยอะแต่พอทำไปทำมาแล้วก็รู้เลยว่าทุกสิ่งที่เราประสบความสำเร็จได้ก็คือบุญนั่นเองจริงๆเพราะว่าการประกอบธุรกิจหน้าที่การงานของเราแต่ละที่เราประสบมาก่อนเข้าวัดนะคะกับหลังเข้าวัดมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นสเต็ปสเต็ปจนตั้งแต่เป็นประธานกฐินผ่านไปทุกปีทุกปีมันก้าวกระโดดมันดีขึ้นทุกปีแบบว่าซึ่งเราในความเป็นจริงของเราเนี่ยความรู้เราเท่านี้มันไม่ใช่ว่าความสามารถของเราเองแน่นอนคือเบื้องหลังก็คือบุญนั่นเองค่ะก่อนเข้าวัดนะครับก็ไม่ค่อยได้เชื่อเรื่องของบุญเท่าไหร่และคิดว่าความสำเร็จในชีวิตของคนเนี่ยขึ้นอยู่กับการทำงาน1สมอง2มือนะฮะแต่1สมอง2มือของเราเนี่ยเมื่อเราลงมือทำงานไปแล้วมันประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งแต่มันก็มีวันที่ตกลงนะฮะแล้วก็พอมันหมดเราเริ่มเข้าวัดก็เลยเข้าใจความหมายของว่าหมดบุญนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นนี่เราประสบความสำเร็จอย่างดีแล้วมีวันหนึ่งที่เราไม่เหลืออะไรเลยเราก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยเราขาดบุญแล้วพอเริ่มเข้ามาศึกษาเรื่องของบุญเรื่องของการนั่งสมาธิผมว่าตรงนี้ช่วยให้ใจของเราเนี่ยฮะเปิดและเข้าใจเรื่องของบุญมากขึ้นว่า
ที่เขาบอกว่าบุญเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะฮะซึ่งสามารถที่จะใช้ในการที่จะไปดำเนินชีวิตนะครับหรือจะทำประกอบธุรกิจนะฮะหรือจะดูแลครอบครัวทุกอย่างต้องอาศัยบุญแล้วมันก็เป็นความจริงที่เขาบอกว่าบุญเนี่ยอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จเพราะตลอดเวลาระยะเวลาที่เข้ามาสู่เส้นทางบุญเนี่ยครับ15ปีนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่าสมัยที่เราประสบความสำเร็จในทางโลกแล้วมันก็หมดไปแต่เมื่อเราเข้ามาสู่เส้นทางธรรมเนี่ยครับบุญช่วยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินเรื่องการดูแลนะครับพี่น้องครอบครัวคุณแม่นะครับหลายๆอย่างหรือเรื่องของการที่เราได้สละบริจาคทรัพย์ตรงนี้เพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญทุกประเภทก็รู้สึกว่าบุญนี้สำคัญมากๆฮะไม่ว่าเราจะมีเสื้อผ้าใส่มีอาหารกินทุกมื้อเราได้ไปช้อปปิ้งเราได้ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนี้ฮะอาศัยบุญเหมือนกับที่เราเคยได้ยินกันมาว่าบุญเป็นเบื้องหลังความสุขและความสำเร็จอันนี้เชื่อมั่นเต็มที่ณเวลานี้บุญกฐินเขาบอกว่าเป็นกาลทานคือปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะแล้วคิดว่ามันเป็นบุญใหญ่แล้วก็ที่วัดเราเนี่ยสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยที่สร้างเนี่ยไม่ใช่แค่ใช้แบบในวัดอย่างเดียวใช้เพื่องานประโยชน์พระศาสนาซึ่งจะเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกอะไรเงี้ยก็เลยเห็นประโยชน์ถึงความสำคัญแล้วก็โครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแต่ละโครงการเนี่ยทั้งไม่ใช่แค่สร้างถาวรวัตถุอย่างเดียวแต่สร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทุ่มเทให้กับงานบุญกฐินเนี่ยแล้วปัจจัยที่ต้องใช้เนี่ยคือเยอะแยะมากมายกับโครงการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดำริเนี่ยแล้วก่อประโยชน์ให้กับสังคมและชาวโลกเป็นจำนวนมากแล้วก็เลยเห็นคุณค่าของความสำคัญแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามาช้าก็เลยอยากจะขนขวายรีบหาบุญตรงนี้มีความรู้สึกว่าบุญตรงนี้สำคัญจริงๆแล้วตั้งแต่เขาสร้างวัดมาเนี่ยคือเรามาเนี่ยมาก็มาทีหลังแล้วแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านเมตตาให้เราได้มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่ยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยหลวงพ่อท่านทำกฐินก็คือกฐินสร้างทุกสิ่งอย่างเงี้ยมันเราสำหรับคนที่มาช้าเนี่ยถือว่าได้โอกาสตรงนี้ในการที่จะรีบผลขวายหาบุญนี้ให้กับตัวเราเองบุญกฐินเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกาลทานนะครับจำกัดด้วยระยะเวลาและเป็นบุญที่สำคัญนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเข้ามาวัดนะครับเข้ามาสู่เส้นทางบุญเนี่ยไม่เคยพลาดเรื่องการทำบุญทอดกฐินนะครับจำได้เมื่อเริ่มตั้งแต่การขึ้นเดินอัญเชิญผ้าไตรในปี2545ตอนนั้นเป็นกฐินพระราชครั้งแรกที่มีกฐินพระราชในปี2545แล้วก็ต่อเนื่องเป็นต้นมาตลอดทุกๆปีนะครับแล้วก็ตั้งใจมีความตั้งใจว่าบุญกฐินเนี่ยไม่พลาดเด็ดขาดแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าบุญกฐินเนี่ยเป็นบุญใหญ่ที่ได้รับสิ่งดีๆนะครับอธิษฐานอะไรก็สำเร็จนะครับไม่ว่าชีวิตครอบครัวนะครับหรือการศึกษานะครับหรือจะเป็นการทำมาหากินผมว่าบุญกฐินเนี่ยช่วยเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราเห็นว่าปัจจัยในการที่เราทำบุญกฐินเนี่ยฮะใช้ไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกเรื่องไม่ว่าการสร้างศาสนวัตถุการสร้างศาสนบุคคลนะครับหรือจะเป็นการสร้างคนดีๆให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กดีๆที่จะเกิดขึ้นเยาวชนดีๆที่จะเกิดขึ้นคุณครูดีๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าโครงการครูดีศรีตำบลที่จะเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ฮะปัจจัย1บาทของทุกๆท่านที่ทำบุญกฐินเนี่ยฮะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านเอาไปใช้จ่ายในโครงการทุกๆโครงการนะครับคุ้มค่ามหาศาลผมว่าการลงทุนทางโลกเนี่ยครับเราบอกเราลงทุนในธุรกิจแล้วธุรกิจเราประสบความสำเร็จถ้าเราคิดว่าเราลงทุนก้อนนี้และธุรกิจเราจะประสบความสำเร็จแค่นี้แต่การทำบุญกฐินครั้งนี้ครับมันเป็นการลงทุนอย่างที่ว่าเราได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นเนี่ยฮะนับไม่ถ้วนเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดและสำคัญที่สุดก็การเดินทางของเราครับเราจะไปที่สุดแห่งธรรมเราต้องใช้เสบียงบุญนี่เยอะมากบางคนบอกว่าทำมาเยอะแล้วบางคนบอกทำบุญมาเยอะแล้วทำแล้วนะครับแต่เราจะรู้ได้ไงฮะว่าที่เราทำไปมันเพียงพอไหมลองคิดดูว่าในหนึ่งชีวิตที่เราที่ผ่านมาเราทำบาปไปกี่สิบปีนะเราเพิ่งเริ่มทำบุญได้กี่ปีนะลองคำนวณตัวเลขบวกลบคูณหารกันง่าย
ฉะนั้นอยากให้ทุกคนครับบุญกฐินเนี่ยมันเป็นมหากาลทานมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปถ้าปีนี้เราบอกว่าเอาไว้ก่อนนะครับคิดดูก่อนน่าเสียดายครับเพราะว่าบุญเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านคิดให้เสร็จสรรพหมดแล้วนะครับสมัยก่อนยังบอกว่าคิดก่อนทำก่อนผมว่าสมัยนี้ก็หมดยุคคิดก่อนทำก่อนแล้วครับสมัยนี้ต้องเรียกว่ายุคทำก่อนแล้วไม่ต้องคิดครับทุกครั้งที่ทำบุญหรือทำหน้าที่อะไรเงี้ยก็จะใช้ความรักและปรารถนาดีค่ะคือตัวเราอ่ะได้อะไรจากการที่เราเข้าวัดแล้วทำบุญแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงก็เอาสิ่งดีๆตรงนั้นอ่ะไปให้เขาแล้วก็หยิบยื่นความปรารถนาดีให้เขาว่าบุญที่เขาจะทำเนี่ยมันจะก่อเกิดประโยชน์ให้กับตัวเขายังไงค่ะก็จะเอาเหตุผลนี้เป็นหลักก็คือไปบอกเป้าหมายก็ว่ามีบุญนี้นะตอนนี้มีบุญนี้นะก็คือเป็นบุญใหญ่แล้วก็คุณจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่เราทำบุญในครั้งนี้ใช่ค่ะก็คือประโยชน์อะไรกับตัวเขาและครอบครัวโอ้โหครั้งแรกนี่จะจำได้แม่นมากเลยเพราะว่าเป็นก้อนใหญ่มากสำหรับคนธรรมดาที่ยังไม่เคยเข้าวัดเพราะทำแล้วโอ้โหมันเยอะมากนะเราก็ทำหมื่นหนึ่งเราก็ว่าเยอะแล้วใช่ไหมนี่โอ้โหหนึ่งเอ็มเยอะแต่ก็ปิติแล้วจะจำภาพนั้นได้แล้วก็ผู้ประสานงานก็บอกว่าพี่อธิษฐานสิว่าให้เป็นประธานกฐินทุกๆปีก็ตอนที่ไปถวายกับหลวงพ่อก็อธิษฐานไว้ในใจแต่หลวงพ่อวันนั้นก็ให้พรว่าให้สำเร็จทุกประการก็ตั้งแต่ปีนั้นก็จนถึงปีนี้ก็เป็นประธานกฐินทุกปีแล้วก็การเป็นประธานกฐินนะคะบุญส่งผลทุกปีอะค่ะแล้วแบบเป็นแบบก้าวกระโดดที่เราไม่สามารถที่ว่าจะไปจินตนาการได้ว่าเอ๊ะมันซับมายังไงอะไรยังไงก็อยากจะชักชวนนะคะเพื่อนนักสร้างบารมีทุกท่านนะคะต้องทำบุญกฐินเนี่ยค่ะเพราะว่าเราไม่คาดเดาได้ว่าบุญมันมหาศาลยังไงแต่ที่จับต้องได้นะคะคืองานของหลวงพ่อทุกบุญเนี่ยบุญมหาศาลแล้วเราก็มาสัมผัสได้ด้วยเองโดยเฉพาะการเผยแผ่ธรรมะของหลวงพ่อตอนนี้ทั้งเยาวชนทั้งครูซึ่งทั่วประเทศข้อสำคัญคือได้ที่ตัวเราก่อนครอบครัวของเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเราต่อไปก็ไปโรงเรียนแล้วไปประเทศชาติแล้วต่อไปก็ทั่วโลกเพราะฉะนั้นน่ะเงินที่เราลงทุนไปเนี่ยถามหน่อยว่าเรามีเงินสักเท่าไหร่ที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนดีได้แต่ของหลวงพ่อเราอ่ะให้เราอ่ะทำบุญกฐินเนี่ยแล้วเอาเงินของเราเนี่ยไปทำให้เยาวชนทั่วโลกอ่ะเป็นคนดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นบุญเรามหาศาลขนาดไหนคะถึงว่าเราได้ทรัพย์โดยยากลำบากใช่ไหมคะแต่บุญที่เราได้เนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดเลยค่ะเฉพาะชาตินี้ใช่ชาติเดียวนะคะและในภพเบื้องหน้าล่ะคะจะขนาดไหนก็คือเห็นประโยชน์อะค่ะเห็นประโยชน์ในปัจจัยที่เราหามาเนี่ยมันมีคุณค่าค่ะเพราะว่าการที่ทรัพย์ที่เราหามาด้วยความเหนื่อยยากเนี่ยแปลเป็นบุญเนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีบุญตรงนี้ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยู่ยังไงเพราะว่าชีวิตก็ที่บอกมาจากด้านมืดอะค่ะแล้วถ้าเราไม่มาเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่มาเจอบุญเนี่ยไม่มาเจอหมู่คณะเนี่ยชีวิตเราคงจะไม่ได้มาพบหนทางนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายว่าเราจะต้องพอมาเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะแล้วเราก็อยากจะทุ่มเทตรงนี้ให้เต็มที่แล้วก็ทำบุญให้เต็มที่อะค่ะเท่าที่เราจะทำได้เราเห็นประโยชน์ในความสำคัญของบุญเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ทำเพื่อหมู่คณะของเราไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเราเองทำเพื่อชาวโลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบุญที่เราทำแต่ละบุญเนี่ยมันคุ้มค่าค่ะการจะเปลี่ยนโลกใบนี้มันต้องใช้ทั้งกำลังคนกำลังกายกำลังใจทุกอย่างสิ่งต่างๆให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่าบุญทุกบุญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดำริทุกบุญเนี่ยเป็นบุญใหญ่และบุญสำคัญมากๆอ๋อหลังจากที่เราทำบุญกฐินแล้วเนี่ยครับธุรกิจเราก็ดีมาตลอดแล้วใน10กว่าปีเราก็เป็นประธานรองมาตลอดนะฮะเพราะว่าที่เราทำไปคิดดูสมัยก่อนเราทำบุญเนี่ยทำประธาน500พันหนึ่งธุรกิจเราก็เหมือนเดิมก็มีให้ลูกเรียนมีอะไรธรรมดาอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้นี่นะฮะเราทำเป็น MM ธุรกิจเราก็ดีขึ้นเงินเราก็ไม่ขาดมือนะเพราะผมถึงเชื่อว่าบุญเนี่ยที่เรายิ่งทำมันก็ยิ่งได้นะฮะเพราะฉะนั้นในอย่าไปคิดว่าเราทำเยอะแล้วเงินหมดนะฮะมันยิ่งทำมันก็ยิ่งได้มานะครับเราทำเยอะเราก็มีแต่ได้เข้ามาเยอะนะครับไม่ใช่แต่ก่อนที่เราทำน้อยๆมันก็ไม่เห็นมีอะไรได้ขึ้นมาก็จะมีปีหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งทำธุรกิจก็ผ่านไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้แต่หลังจากเราได้ทำบุญกฐินมาเนี่ยเราก็ได้ทำทุกปีนะ
จะเล่าให้ฟังอันหนึ่งของเราตั้งแต่ก่อนทำกฐินเนี่ยปี40เนี่ยเราทำธุรกิจเนี่ยไปทำหลายอย่างนะฮะไปทำหล่อโรงงานหล่อเสาไฟฟ้าไปทำบ้านจัดสรรไปค่าที่ดินเราเสียหายไปหลาย10เอ็มนะหลังจากเราทำบุญกฐินมาเรื่อยๆนะณเดี๋ยวนี้เราใช้หนี้หมดแล้วเรายังได้ทำบุญ10กว่าปีได้มาอีก30เอ็มได้นะฮะเนี่ยผมถึงเชื่อว่าอันนี้คือเป็นเบื้องหลังความสำเร็จและอย่างหนึ่งเนี่ยครอบครัวเราเนี่ยลูกเนี่ยทุกคนเป็นเด็กดีหมดเหล้าบุหรี่ไม่สูบนะเหล้าไม่ดื่มแล้วก็เป็นเด็กดีไม่เคยมีเกเรไม่ติดยาเนี่ยคือบุญที่เราได้อธิษฐานที่ทำบุญกฐินแล้วทำให้ธุรกิจเราดีขึ้นและทุกอย่างมันก็ทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขด้วยก็อยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะเพื่อนักสร้างบารมีทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนิดเองหรือว่าพี่ๆน้องๆทุกคนก็คืออย่างนิดเนี่ยมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าวัดมาไม่กี่ปีแต่มีความรู้สึกว่างานถ้าเราไม่มาเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อในชีวิตเราคงจะแย่มากๆเลยไม่รู้จะเดินไปทางไหนอะไรเงี้ยแต่ด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตามีโครงการต่างๆให้เราได้มีโอกาสทำเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราไม่ได้รู้เนี่ยตั้งแต่เข้าวัดมาเนี่ยกำลังใจก็ให้มีให้กับตัวเองและผู้อื่นอะไรที่เราไม่ได้รู้ไม่มีโอกาสได้ทำเนี่ยเราก็ได้ทำเพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีภารกิจต่างๆที่เราได้เรียนรู้อะไรที่เราไม่เคยทำเราก็มีโอกาสได้ทำสิ่งที่เราไม่เคยเป็นเราก็มีโอกาสได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างค่ะที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนนักสร้างบารมีเนี่ยไม่ว่าจะมีโครงการใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะบุญกฐินครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนทุ่มเทนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีมาถึงสำหรับเราหรือเปล่าก็อยากให้วันนี้เรามีชีวิตอยู่วันต่อวันให้เรามองวันนี้แล้วก็ทำวันนี้แล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่บุญนี้จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติค่ะก็อยากให้ผู้พี่นักสร้างบารมีทุกคนก็มีเป้าหมายคือหลวงพ่อท่านตามลูกๆมาเนี่ยท่านใช้บุญที่จะใช้ตามพวกเรามาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเจอหมู่คณะแล้วมาเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ทุ่มเทกันให้เต็มที่ค่ะครับอย่างกลุ่มประตูน้ำนะครับเราเกิดขึ้นมาประมาณ15ปีตลอดระยะเวลา15ปีเนี่ยสมาชิกผู้นำบุญในกลุ่มประตูน้ำเราทุ่มเทการสร้างบุญสร้างบารมีนะครับสมัยก่อนเราอาจจะคิดเริ่มเข้ามาใหม่ๆเราคิดว่านี่เราสร้างบุญแต่ปัจจุบันนี้ฮะความคิดของเราเปลี่ยนไปว่าสร้างบุญอย่างเดียวไม่พอแล้วเราต้องสร้างบารมีนะครับก็คือว่าสร้างบุญอย่างเข้มข้นนะฮะแล้วเราก็ทุ่มเทฮะเพราะว่ากลุ่มประตูน้ำเนี่ยสมาชิกหรือผู้นำบุญในประตูน้ำไม่ได้ว่าเป็นคนที่มีมรดกรวยมาแต่ไหนแต่ไรนะฮะไม่ได้มีเงินทองไม่ได้เกิดมาแล้วคาบช้อนเงินช้อนทองออกมาทุกคนทุ่มเทเวลาในการทำมาหากินเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาด้วยความยากเข็ญเลือดตาแทบกระเด็นนะครับแต่ทุกคนทราบว่าปัจจัยที่เราเอามาเนี่ยครับเราเอามาต่ออายุพระพุทธศาสนาเราเอามาสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมคุ้มค่าครับแล้วเราก็ต้องการที่จะเก็บเสบียงบุญของเราเนี่ยฮะต่อไปเรื่อยๆและในการที่จะทำบุญทอดกฐินปีนี้กฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งปี2555เนี่ยฮะเราคิดว่าสำคัญมากๆเพราะทุกโครงงานของเรานะฮะจำเป็นต้องใช้ปัจจัยนะครับแล้วเราหามาเนี่ยทำอะไรฮะที่แหล่งที่เนื้อนาบุญที่ให้เราได้รับผลบุญมากที่สุดนะครับเราทำถูกเนื้อนาบุญครับนะครับทุกครั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะบอกว่าเงินหามายากนะจ๊ะถ้าจะทำอะไรให้เราตั้งใจแล้วก็กลั่นใจของเราให้ใสๆทุกครั้งท่านก็จะนำนั่งสมาธิก่อนเพราะรู้ว่าเงินของลูกๆทุกคนหามายากแต่ให้ภูมิใจเถอะฮะว่าสิ่งที่เราเหนื่อยกันมาตลอดชีวิตนะครับเหนื่อยทางโลกผมก็ว่าเหนื่อยแล้วนะแต่เราเหนื่อยทางธรรมเนี่ยเราได้เอาไปสร้างบุญสร้างบารมีผมว่าเหนื่อยอย่างเงี้ยคุ้มค่าเหนื่อยทางโลกแล้วไม่ได้เอาปัจจัยมาใช้สร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยเหนื่อยเปล่าครับแต่เหนื่อยทางธรรมเนี่ยเหนื่อยแล้วคุ้มค่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยบอกว่าอย่าถามว่าเหนื่อยไหมแต่ให้ถามว่าเหนื่อยไปเพื่ออะไรนะครับเคยมีประโยคนึงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าให้หลวงพ่อทำอะไรได้หลวงพ่อก็จะทำเพื่อที่จะให้ลูกๆของหลวงพ่อเนี่ยเข้าถึงธรรมะภายในให้ได้สิ่งนี้ยังเป็นคำพูดที่ก้องอยู่ในใจเสมอว่าให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อทำยังไงก็ได้ให้ชาวโลกเนี่ยเข้าถึงธรรมให้เผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกท่านก็จะทำแล้วท่านไม่เคยท้อนะฮะเราจะเห็นว่าท่านเป็นธงชัยนะธงธรรมชัยของพวกเราตลอดนะครับแล้วอย่างพวกเราเนี่ยครับเราจะติดตามติดมหาปูชนียาจารย์
เราต้องทุ่มเทหัวใจของเราครับบางคนบอกว่าก็ฉันไม่มีปัจจัยบอกว่าถ้าไม่มีปัจจัยมีหัวใจไหมฮะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นท่าสำเร็จถ้าเราคิดว่ากฐินปีนี้เราตั้งเป้าเราจะเป็นประธานกองให้ได้ทุ่มหัวใจครับทำด้วยตัวเองอย่างเต็มที่แล้ววิธีง่ายๆฮะก็ไปตามคนอื่นเขามาทำกับเราสิครับนะครับสามารถที่จะไปตามคนรอบข้างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามซึ่งเราไปเจอเราก็เจอ3กลุ่มที่เราบอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและเฉยๆนะครับกลุ่มเห็นด้วยเราชวนเขาทำเลยกลุ่มไม่เห็นด้วยชวนแล้วยังไม่ทำก็ไม่เป็นไรครับแต่กลุ่มเฉยๆเนี่ยฮะจะเป็นกลุ่มที่เราสามารถชวนเขาแล้วให้ข้อมูลเขานะครับว่าปัจจัยกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งปีนี้เอาไปใช้จ่ายอะไรเอาไปทำอะไรนะครับตรงนี้เราก็จะได้นะครับสมาชิกเพิ่มขึ้นในกองกฐินของเราแล้วทำให้ปลื้มฮะพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าทำแล้วต้องให้ปลื้มถ้าตราบใดที่ระยะเวลาที่ผ่านมาเราเคยทำกฐินมาแล้วถ้ารู้สึกว่ามันยังปลื้มไม่เท่าไหร่ปีนี้เป็นโอกาสที่อยากให้ทุกๆคนทำให้ปลื้มปลื้มให้เต็มที่เลยฮะปลื้มให้ขนลุกสู้ชูชันให้หัวเป็นหนามขยิบขยับไปทั้งทั่วเลยจากหัวถึงเท้าจากเท้าถึงหัวเนี่ยครับน้ำตาแห่งความปิติให้มันไหลแล้ววันที่เราไปอัญเชิญผ้าไตรครับบนสเตจตรงกลางที่เราขึ้นไปเดินนะครับผมยังจำความรู้สึกนั้นได้มันเป็นความรู้สึกเหมือนเราเดินอยู่บนสูงสวรรค์มันเบาๆเหมือนตัวเราลอยแล้วบทเพลงที่บรรเลงขึ้นมาไม่ว่าเป็ดเพลงของมหาเศรษฐีคู่บุญไม่ว่าบทเพลงอัญเชิญกระถินบทเพลงวงบุญพระโพธิสัตว์ทุกบทเพลงฮะเราจะปลื้มกับสิ่งที่เราทำอย่างเต็มที่ใครที่ยังไม่เคยขึ้นไปเดินอัญเชิญมาไกลนะฮะอย่าช้าครับเชิญนะครับขึ้นมาอัญเชิญพระไตรมาเป็นกองทัพธรรมมหาเศรษฐีคู่บุญพระเทพยานมหาหมุนีกันแล้วท่านจะรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วมันก็จะปลื้มใจไปตลอดชาติทุกภพทุกชาติที่ผ่านไปนั้นเป็นเรื่องราวอันทรงคุณค่าของผู้นำบุญกลุ่มประตูน้ำหัวใจพระโพธิสัตว์พันรื้อวัตตะนะครับว่าไงว่าตามกันทำงานกันเป็นทีมในขณะเดียวกันนะครับก็ประสบผลสำเร็จในการสร้างบุญกุศลสิ่งที่ได้กลับมานั่นก็คือความปลื้มใจและเส้นทางมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาครับนึกถึงแล้วก็นึกถึงนายตินาบาลนะครับเรื่องราวในสมัยพุทธกาลนายตินาบาลท่านนะครับแม้ว่าจะเป็นคนที่ยากจนที่สุดเลยนะครับแต่พอได้มีโอกาสทราบข่าวบุญกฐินมีผ้านุ่งผืนเดียวครับก็ถอดออกสร้างบุญกุศลเพื่อที่จะขจัดความตระหนี่ออกจากใจเรียกว่ามีสิ่งสุดท้ายที่ติดตัวเองไว้ในภพชาติปัจจุบันแต่กล้าสละออกสิ่งนี้เองเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ครับทำให้เกิดมหาสมบัติทันใช้แล้วก็ทันตาเห็นทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้มีบุญในการก่อนที่ทุ่มชีวิตจิตใจเมื่อเห็นโอกาสในการสร้างบุญก็ไม่ปล่อยเวลาผ่านพ้นไปมีอะไรนะครับก็นำมาทุ่มสรรพกำลังเพื่อการสร้างบุญกุศลและสร้างบารมีแต่สิ่งที่ตอบแทนกลับคืนมานั้นคือความปลื้มใจคือการฝึกฝนอบรมนิสัยและก็คือบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ครับดังนั้นโอกาสการทอดกฐินมาถึงแล้วนะครับเราก็ใช้โอกาสนี้ในการที่จะออกแบบชีวิตกันให้เต็มที่นะครับ1ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเราเกิดมาสร้างบารมีเราเกิดมาที่จะทำหน้าที่ยอดกระมิดก็ใช้โอกาสนี้ในการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์พร้อมที่สุดนะครับเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์แล้วก็น้อมถวายพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวาระครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการ DMC Guide วันนี้ครับหากต้องการติดต่อรายการติดต่อกันทางอีเมลนะครับ dmcguide@gmail.com วันนี้ผมองค์อาจทำนิทานทีมงานทุกคนลาไปก่อนครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ